ตอนแรกผมถือจอยมาผมกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ได้เสียบสายให้ตายเถอะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Blue Reflection ในแชปเตอร์ที่4ครับกำลังจะขึ้นแชปเตอร์ที่4แล้วตอนนี้ภาพเริ่มเกมมีเคเพิ่มมาแล้วคนนึงซึ่งพาร์ทที่แล้วไม่มีนะครับมาดูกันว่าต่อไปจะมีใครก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยครับปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างขอให้ปีนี้เจอเรื่องดีๆมีความสุขมากๆครับอวยพรก่อนเลยเราจะมาเล่นกันต่ออันนี้มันยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงพักของแชปเตอร์3อยู่แต่ว่าถ้าผมกลับบ้านมันก็จะขึ้นแชปเตอร์4ละแม่งไซด์เควสโคตรเยอะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฮะทำไมเขาชวนกันไปสื่อสารล่ะโอเคไม่รู้ใครอยู่ไม่รู้สื่อสารใครด้วยนะไปดูใกล้ๆด้วยเอาว่ะผีหลอกแน่นอนอ้าวตัดจบเฉยฉันเริ่มจะชินแล้วกับการเป็นรีเฟคเตอร์ก็แค่พยายามให้หนักต่อไปพยายามต่อไปนะครับอาบน้ำอ่ะนวดขาได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมออฟไลน์สตรีมก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาบังแล้วคิวมูดมากเลยเวลาแบบฉากดีๆช่วงเวลาดีๆของเราออฟไลน์ไปฉันอยากจะเต้นอีกครั้งเร็วๆจังคิดอ่ะมีอะไรคิดมีแต่โคนันไม่มีคิดหรอกถ้าหากฉันรีแลกซ์ในคืนนี้เนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะรู้สึกคำพูดมันซ้ำนะตอนอาบน้ำเนี่ยออกดีกว่าเอาล่ะฉันควรที่จะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปนอนซะ Chapter 4เธอพูดสะท้อนความจริงแล้วก็คนเจ้าเล่ห์何回かコモンに行ったけど、まだ全然実感が湧かない。ฉันไปที่คอมมอนนะหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่ดีที่ว่าจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงเนี่ยけど、またバレエを踊るために絶対諦めたくない。แต่ว่าฉันจะยังไม่ยอมแพ้หรอกเรื่องบัลเล่ต์น่ะฉันต้องกลับไปเต้นอีกครั้งนึงให้ได้แป๊บนึงนะครับขอเช็คเสียงก่อนคือผมกลัวว่ามันไม่อัดโอเคมันอัดอยู่แหละโอเคพร้อมฟรากเมนต์を集めて原種を倒して元の生活を取り戻すฉันจะเก็บแฟกเมนต์กำจัดซิฟิลอสแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติที่เคยเป็นでもまずは文化祭をどうにかしないとหงอยเลยแต่ว่าอย่างแรกก็ต้องมาจัดการเรื่องงานเทศกาลโรงเรียนก่อนสินะเนี่ยมาแต่เช้าเลยครับ2人はสองคนนั้นยังไม่มาเหรอเนี่ยยูสุกับไลเรามาก่อนผีได้ยังไงวันนี้ก็ไม่มีข่าวใหญ่อะไรนะโอ้โหนักร้องเพลงร็อกคนนี้ออกทัวร์อีกแล้วสุดยอดมากเกือบจะถึงวัยแล้วนี่ฟุกโซะและหน้าตาก็ดูฮาเดะซิอ๋อเขาทำได้ยังไงนะเขาน่าจะอายุมากแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาก็ยังดูมีสไตล์ยังเท่อยู่เลยอ่ะฉันต้องบอกสองคนนั้นด้วยแล้วเรื่องนี้ต้องเอาแบบให้ข่าวนี้ให้เขาดูชวนติ่งไปด้วยกันอ่ะเอานั่นนี่あなた魔法少女でしょ เธอน่ะคือสาวน้อยเวทมนต์ใช่ไหมอ่ะWhat? หรือว่าจะเป็นนักสืบอวกาศหรือบางทีอาจจะเป็นเอเจนต์มาจากต่างโลกฮะนั่นน่ะน่ะทุเรียนเธอพูดเรื่องบ้าบออะไรเนี่ยว่าแต่เธอเป็นใครกันแน่อ๋อใช่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมฉันชื่อว่าอาโกะอิจิโนเซะอยู่ชมรมบอร์ดแคสติ้งนี่เป็นแปลว่าถ่ายทอดแต่ว่าชมรมถ่ายทอดก็แปลกๆนะชมรมน่าจะ
แปลว่าชมรมข่าวมากกว่าชมรมหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแปลงนี้แล้วกันชมรมหนังสือพิมพ์เหรอฉันน่ะสังเกตแล้วก็เขาเรียกอะไรสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วไปเขียนทำข่าวไงถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยその放送部さんがなんで私に？แล้วคนจากชมรมข่าวเนี่ยต้องการอะไรจากฉันเหรอฉันไม่มีเรื่องราวให้หรอกนะ時期外れの転校生謎めいた雰囲気の人間関係私のジャーナリストとしての勘が告げてるの？เธอล้อเล่นหรือเปล่าเธอน่ะเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามากลางเทอมแบบนี้แถมอดีตของเธอเนี่ยยังเป็นปริศนาสัญชาตญาณนักข่าวของฉันน่ะบอกได้เลยว่าต้องมีอะไรน่าสงสัยこれはどこかの国のエージェントか異星人เดี๋ยวあるいは変身ヒーローだってเธอต้องเป็นเอเจนต์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแน่หรือว่าต่างดาวหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แปลงร่างก็ได้私ฮะ転校生じゃないよนี่เธอไม่ได้แบบเช็คข้อมูลของฉันมาเลยใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยนนะอ้าวงง最近まで登校できてなかっただけで最初からこの学校に入学してたよแค่มีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้ฉันมาเรียนที่โรงเรียนช้าเฉยๆนั่นแหละそんなせっかくネタになると思ったのにไม่จริงน่ะคิดว่าจะได้ข่าวไปเขียนแล้วเชียวนั่นก็ごめんでもどうしてそんな突拍子なこと考えたの私はそのฉันพูดจบยังเฮ้ยจบแล้วฮินาโกะขอบคุณครับฉันอาจจะไม่ได้ถามนะแต่ว่าไอความคิดบ้าๆของเธอตอนแรกมาจากไหนที่บอกว่าฉันเป็นสาวน้อยเวทมนต์น่ะก็เพราะว่าเธอน่ะชอบอยู่กับสองคนนั้นไงล่ะเดี๋ยวมันรู้ว่าสองคนนั้นเป็นเหรอยูสุกับไลท์เหรอใช่いつからいたのか全くわからないんだよね。สองคนนั้นน่ะลึกลับมากไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกที่นี่ตั้งแต่ตอนไหนเอ้า最初からいたんじゃないの？พวกเขาไม่ได้อยู่นี่ตั้งแต่แรกเหรอผมว่ามันต้องแบบมันต้องแอบเข้ามาแล้วเปลี่ยนความทรงจำทุกคนแน่เลยผมว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่นี่หรอกสองคนนั้นน่ะ少なくとも入学式の写真には写ってないんだよ。なのにいつの間にか当たり前のようにクラスにいて。ในรูปถ่ายพิธีเข้ารับการศึกษาน่ะไม่มีสองคนนั้นอยู่น่าสงสัยใช่ไหมล่ะนั่นสินะเอาล่ะเรามาสืบสวนเรื่องนี้กันเถอะนั่นเด๋ทำไมฉันต้องทำด้วยก็ชิไรจังเธออยู่กับสองคนนั้นมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอตอนอยู่เลิกเรียนด้วยเอาหน้าแถมเด็กสาวสองคนนั้นน่ะยังนั่งอยู่ข้างเธอด้วยไม่สงสัยบ้างเหรอเอาเรื่องนั้นเอาล่ะตัดสินใจแล้วเรามาเป็นคู่หูสืบสวนกันนะไอคนนี้ดูน่ารักนะชอบดูเรื่องดูล่าเริงเอามาแล้วว่ะโอฮายโยละงั้นไว้เจอกันนะคู่หูโอฮายโยฮินาจังอาจารย์ตัวฮานาชินันเต็มเมซราชีเน่อรุณสวัสดิ์ฮินาจังไม่รู้มาก่อนเลยว่าฮินาจังเนี่ยเป็นเพื่อนกับอักจังด้วยนะแต่ความจริงแล้วน่าจะคุยกันครั้งแรกไม่ใช่เหรอคุยเรื่องอะไรกันอ่ะโอ้มีอยากรู้ด้วยเปล่านะก็แค่คุยกันเฉยๆอ่ะลายอย่าสงสัยเลยปวดจะสงสัยจริงๆก็น่าอยากรู้นะว่าสองคนนี้เป็นใครรอดูครับว่าจะรู้อะไรไหมแม่งไม่น่าได้ฮินาจังฮินาจังどうしたの？さっきからこっちをチラチラ見て。ทำไมฮินาจังมองมาที่พวกเราบ่อยๆอ่ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าなんでもないよไม่มีอะไรหรอกห้องพากให้อยู่เหมือนอยู่ในห้องเรียนนะอ้าวอะไรวะไม่พูดเฉยแล้วพอจะแบบจะพากให้เหมือนในห้องเรียนแบบแอบคุยกันกระซิบมาอยู่ห้องสมุดแล้วครับสวยครับสวยห้องสมุดสวยครับสวยจริงๆพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็สวยฉันแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยต้องหาหนังสือสักอย่างอยู่แน่ๆเลยมันคือหนังสืออะไรวะ
ซากะดงนามาชูนิเดมุชิเซนิโตเกะโกเมริโยคืออังโกพูดประมาณว่า2คนนี้มันแกล้งทำเป็นหาหนังสือมันต้องทำตัวให้เข้ากับแกล้งทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแน่ๆทาบุน文化祭の出し物を調べてるんじゃない？เออบางทีพวกเขาอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับงานโรงเรียนเฉยๆก็ได้นะそういえば2人とも実行委員だったね。あ、なんし。2คนนี้เป็นตัวแทนกรรมการเหมือนกันนี่นะ。昼休みも収穫なしか。อ้าวการสืบสวนตอนกลางวันของเราไร้ค่าเหรอเนี่ยให้ตายเถอะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หนักมากหนักจริงๆ別に何もなかったね。ฉันเองก็ไม่เห็นว่ามีอะไรน่าสงสัยเลยนะ結局何もわからないままか。เราคงหาเบาะแสไม่ได้แน่ๆเลย特に隠し事はないってことなんじゃ。อาจจะหมายความว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรไว้ก็ได้นะใช่ไหมいやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。私は諦めないから。ไม่หรอกมันต้องปกปิดอะไรบางอย่างไว้แน่เลย2คนนั้นน่ะฉันน่ะยังไม่ยอมแพ้หรอกจนกว่าจะหาเจอเอาเลยกินน้ำแป๊บนะครับฮินาจังฮินาจังคอแห้งมากเลยどうしたの？อะไรเหรอフラグメントの手がかりでも見つけた。ได้เบาะแสล่องลอยของแฟกเมนต์บ้างแล้ว実は今日ゆずたち用事があって帰らなきゃいけないの。อ้าวเปล่าหรอกขอโทษนะวันนี้เนี่ยฉันกับลายเนี่ยจะกลับบ้านเร็วหน่อยวันนี้เราคงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นด้วยกันนะขอโทษนะそっかわかったじゃあまた明日ねไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเข้าใจแล้วคือภาพสวยขอซึมซับบรรยากาศแบบหลับตาฟังนี่จะได้ยินเหมือนแบบอยู่ในห้องเรียนเลยนะได้ยินเสียงคนคุยกันชอบจังมาตาสตาบาย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 เดี๋ยว今日は私も帰るかฉันเองก็น่าจะกลับบ้านด้วยนะชิไรจังมีคนมาเรียกว่ะชิไรจังนั่นนี่チャンスだよ2人の後つけてみようโอกาสของพวกเรามาถึงแล้วตามพวกเขาไปกันเถอะมาตาอีกแล้วเหรอเราตามพวกเขามาทั้งวันแล้วนะแอบมองมาตลอดไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่พออีกเหรอけどあの二人が放課後何をしてるか気にならない？แล้วไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมสองคนนั้นน่ะถึงทำอะไรหลังจากกลับไปจากโรงเรียนเนี่ยそれはまあเรื่องนั้นก็นี่ครั้งสุดท้ายแล้วขอร้องนะเข้าใจแล้วนะทำหน้าเซ็งทีนึงแต่อังโกะนี่ไม่ไฟนะครับน่ารักโกงตูด้วยไงล่ะเหมือนกับว่าพวกเราโดนใครบางคนจ้องมองอยู่เลยเอาล่ะพวกเขาผ่านประตูหน้าไปแล้วตามไปเถอะชิไรจังなんだろう高そうな車あれな、ロッラカーペンかなんどこに行くうちは逆方向だろじゃあ、バイないな。バイ外の乱力練なのあんたらいな。寄り道せず帰るよ。いつも注意しているだろ。僕一回だわ、ヘリープガッバン。ごめんなさい。かとーか。あのおじさん、一ノ瀬さんの知り合いかな一ノ瀬さん、ルチャック、ผู้ชายคนนี้ได้ยังไงごめん、しらいちゃん。私行かなきゃ。ขอโทษนะ、しらいちゃん。ฉันต้องไปแล้ว。わかった。เข้าใจแล้ว。私から誘ったのに、ごめんね。ขอโทษที่。それじゃまた。ขอโทษที่ลากเธอมายุ่งกับเรื่องนี้นะ。また明日。ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ。เอาเจอคุณลุงปริศนารับขึ้นรถไปแล้ว。แล้วมายืนข้างกันได้ยังไง？อะไรแล้วนั่นน่ะดูไม่ค่อยดีเลยนะちょっとよくないねดูแปลกๆนะนี่มึงจะตกใจเหรอเล่นใหญ่จริงอะอย่าทำให้ฉันตกใจสิそれはこっちのセリフだよっていう
กะอิทสุโนมานิฉันต้องเป็นคนพูดต่างหากล่ะพวกเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซาอิทสุการะเดโชไม่รู้สินะเธอคิดว่าไงล่ะซูยะบะอัจจังโตฮินาจังคิวซุตโตยูซุตาจิโนอาโตะโอะซุเกเตะคิเตะตะโยเนก็อัจจังแล้วก็ฮินาจังอ่ะตามเรามาทั้งวันเลยไม่ใช่เหรอคิซุยเตะตันดะรู้ตัวด้วยเหรอมารุอากะริดัตตะโยเออรู้ดิเราโหดมาซะกะอิชิโนเซซันโนคิโอคุโอะอิจิตตะริวะชินายโยเนอ่าคุเอจิโอะคารันเดะโคไนโยนิก็เธอไม่ได้ทำอะไรกับความทรงจำของอิจิโนเซจังอะไรแบบนั้นใช่ไหมอิจิโนเซซังดิซาโตะกะนะคิดว่ายังไงล่ะก็ไม่รู้สินะน่าจะแปลงกันมากกว่ามันกวนประสาทอ่ะมันอาจจะแก้ไขความทรงจำจริงๆก็ได้นะแล้วคนที่มากับอิจิโนเซซังนี่เป็นใครกันแน่นะอาบน้ำกันดีกว่านี่ผมอาบน้ำทุกวันเลยเพื่อเข้าฉากอาบน้ำรู้สึกดีจังแช่บลุ้ม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 คือมันอาบน้ำแล้วได้อะไรไหมเนี่ยไม่รู้ผมกดมาทุกวันเผื่อจะเจออะไรนะหวังว่าอิจิโนเซซังจะโอเคนะแต่มันเป็นฉากประกอบอะไม่มีเสียงพากย์ด้วยซ้ำเอาละได้เวลาออกไปแล้วเลิกเรียนวันนี้อิจิโนเซซังไม่มาโรงเรียนจะว่าไปผมชอบชื่อบทนี้นะบทที่4แบบเธอผู้สะท้อนความจริงหมายถึงอิจิโนเซะที่แบบทำงานเขียนข่าวอิจิโนเซะอาโกยูสุกับไลก็หายมีอะไรเหรอซาซะฮะอย่ามาพูดว่ามีอะไรนะวันนี้เป็นวันที่เราต้องคุยงานเรื่องงานเทศกาลกันไม่ใช่เหรออะฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะจริงดิยูสุกับไลไม่ได้บอกเธอเหรอฮะยังไงก็เถอะเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันไปเรียกนักเรียนมาให้นะรวมคนมาน่าจะทำกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยนะอย่างเช่นตอบคำถามหรือไม่ก็ยิมนาสติกฮะそれはちょっと調整が大変じゃない会場の確保も難しいしแบบนั้นเนี่ยควบคุมยากนะถามว่าต้องมีพื้นที่มากพอด้วยจ้าคิสเซเตนก็ดูกันนะงั้นห้องเราเปิดร้านกาแฟดีไหมเป็นคาเฟ่อะฉันคิดว่าจุนบีก็ต้องเห็นด้วยสิเอเซเมนก็ฟังกันนะฉันน่ะไม่อยากให้พรมหรือว่าผ้าม่านเปียกนะไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงผ้าเลยนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยต้องเตรียมการละเยอะเลยแถมยังต้องมีเรื่องสุขอนามัยอีกสุขโอ้งั้นเหรอじゃあ今日は一旦ここまで。また後日話し合いましょう。โอเค。解散。วันนี้ไว้คุยกันแค่นี้นะ นี่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ใช่เหรอมายืนประดับ Hinako? 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 เรียกไม่หันด้วย นั่นอะไรเหรอどうしたの?さっきからぼーっとして。อะไรของเธอเนี่ยยืนเหม่อลอยแบบนี้ちょっと気になることがあって。โทษทีฉันมีเรื่องที่แบบคิดมากอยู่อ่ะกังวลอยู่聞いた一ノ瀬さんのこと。へ、ได้ยินข่าวหรือเรื่องอิจิโนเซซังมะ?なんか行方がわからないらしいよ。先生が慌ててた。ได้ยินว่าเธอหายตัวไปล่ะพวกคุณครูเนี่ยเป็นห่วงกันมากเลยเป็นแบบเครียดกันมากฮ่าน่ากลัวจังหรือว่าฮินาโกะโดนลักพาตัวเมื่อวานอะไรงี้ごめんซาราซาちょっと用事ができたโทษทีนะซาราซาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแต่เกมไม่น่าดาร์กขนาดลักพาตัวฮินาโกะไปละฮินาโกะวิ่งไปละมาซากะยูซุโตะไรมะกะอิชิโนเซะซันนิ何かしたんじゃอันนี้หนักกว่าผมอีกผมคิดว่าโดนลักพาตัวอันนี้คิดว่ายูสุกับไลทำอะไร
ไม่ได้ถามเชื่อผมดิอะไรวะเธออยู่นั่นไงฮิจิโนะซังคือผมว่าถึงยูสุกับไลจะดูแบบลึกลับแต่น่าจะเป็นคนดีอะต้องมีบางอย่างแน่เลยฉันจะตามเธอไปโอ้โหเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมโชว์ฟังก์ชันนั้นให้ดูแล้วกันนี่ฟรีสเปรดดูซิว่ามีอะไรบ้างก็พาร์ทที่เราเคยกดให้ดูแล้วครับแต่ยังกดให้ดูไม่หมดใช่ไหมไม่รู้ว่ากดอะไรให้ดูบ้างเปลี่ยนธีมได้ผมชอบธีมที่มันดูเป็นสมุดอะมันดูเข้ากับเกมนี้ดีแล้วก็มีแชทกับเพื่อนได้ครับแชทนู่นนี่นั่นคือเข้าไปเขาก็จะส่งรู้สึกมันก็เป็นเนื้อเรื่องเก่าๆหน่อยเข้าไปของไลน์เงี้ยเขาก็แบบสอนใช้อีโมจิเอ้าไม่ใช่เหรอวะจำไม่ได้ละช่างมันเถอะแล้วก็มีพวกเหมือนกับเรียกว่าไงอะเลี้ยงลิปิดอโลนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ผมลิงก์มันไว้คนเดียวเหรอขอโทษเหมือนกับเลี้ยงทามาก็อตนะครับในมือถือมีแบบนี้เมื่อกี้มันขึ้นไม่เช็คผมเลยเช็คดูเราน่าจะต้องไปที่ดาดฟ้าหรือเปล่าอันนี้ใครเนี่ยห้องนักเขียนดาดฟ้าอยู่ไหนโรงเรียนสวยจังมาดีไม่ใช่เพื่อนเราเหรอหน้าตาเหมือนเพื่อนเราเลยแต่คนเมื่อกี้แว่นแดงขึ้นมาข้างบนก็ดาดฟ้ากันตลอดแหละอุ้ยฮิจิโนะเซซังกำลังคุ้มข้างเหรอทำไมอ่ะยูสุกับไลม์ก็ไม่ได้けど放っておけないฮะจะไปคนเดียวเหรอยูสุกับไลม์ไม่อยู่แต่ว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้แค่ลุยเดียวここはอ้าวข้างหลังข้างหลังที่นี่คือความกลัวอีกแล้วเหรอいつもと違うようなแต่ว่ารู้สึกแตกต่างจากเขาก่อนนะอาจารย์の感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだねใช่มันน่าจะเป็นโซนที่ผสมกันระหว่าง2อย่างน่ะตอนนี้อาจารย์น่ะกำลังสับสนอยู่ก็ได้นะยูซุそれにライムもいつの間にยูซุกับไรมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย前に指輪通して力がリンクしてるって話をしたでしょจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อกันผ่านทางแหวน少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリープできるのถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ก็แบบสามารถเชื่อมต่อกันเข้ามาด้วยกันได้คือผมยังแอบสงสัยว่าเขาหายไปไหนนะวันนี้มันแปลกมากเลยที่2คนนี้หายไปそうだったต้องมีอะไรดิมันต้องน่าจะเฉลยที่หลังไม่ใช่ตอนนี้หรอกงั้นเหรอこのゾーンはそれぞれの感情の境目みたいなものなの。ดูเหมือนว่าโซนนี้เนี่ยจะประกอบด้วย2ความรู้สึกเลยนะ。今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり、自分のことが分からなくなったりしてると発生することがあるの。สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกที่ผสมปนเปกันของอักจังถ้าหากพวกเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้โอ้ยどういうこと？一ノ瀬さんの感情が顧問をおかしくしてるって。あなたたちが一ノ瀬さんを連れ込んだんじゃないの？หมายความว่าอิจิโนเซซังเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดโลกคอมมอนนี้ขึ้นมาเหรอและพวกเธอก็ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยใช่ไหม違うよ。ライムたちも彼女を探しててようやくたどり着いたの。ก็2คนนี้เพิ่งเข้ามานะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกผมแปลกาวว่าผมเมื่อกี้จะจามแล้วก็ตัวอยู่อ่านไม่หมดแล้ว looking for her ฮะตามหาอะไรอ่ะ説明はあと今はあっちゃんのフラグメントを探そうไว้เรามาอธิบายที่หลังตามหาชิ้นส่วนของอักจังกันก่อนเถอะ2คนนี้หายไปตามหาอักจังเหรอわかったเข้าใจแล้วมันก็ไม่อธิบายเราด้วยนะโอ้ยผมรู้สึกแปลกๆกลัวจะเป็นหวัดจังเหมือนแบบคอมันแห้งๆทั้งที่ผมกินน้ำแล้วอะแล้วแบบเสียงก็แปลกๆมันเหมือนขึ้นจมูกเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขออัพสกิลก่อนนะครับ
เพื่อที่จะต่อสู้ได้ง่ายขึ้นน่าช่วยได้เยอะระดับหนึ่งกรอฟหูมี3พอยต์เลยอัพได้เยอะอัพเทคนิคแล้วกันแล้วก็โจมตีเทคนิคนี้ทำให้เราแบบเทิร์นเรามาถึงเร็วขึ้นนะได้ตีบ่อยขึ้นดีเฟนส์ก็เพิ่มหน่อยแล้วกันเอาถึกๆอยากจะเพิ่มอย่างเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันก็สำคัญทุกอย่างนะยกเว้นซัพพอร์ตผมจะไม่อัพให้ฮินาโกะสังงั้นยูสุยูสุมี3พอยต์อัพอันนี้ขึ้นมาอย่างละ1แล้วกันยูสุไม่เอาแอทแทคเป็นตัวซับส่วนลายสายตีตีหนักหน่วงเอาเป็นตี9ไปเลยจัดไปวันนี้เดือดเราแฟกเมนต์เดี๋ยวนะแฟกเมนต์มีท่าอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ทำดาเมจใส่ศัตรู1ตัวทำให้เป็นอัมพาตด้วยฮิวเลือดได้ฮินาโกะฮิวเลือดได้ด้วยฮะโอเคเรามาออกเดินทางตามหาแฟกเมนต์ของอัจจังกันในโลกสีแดงมันมีคาเมล่าด้วยมันคือหมดเลยวะอ๋อมันคือหมุนมุมกล้องนึกว่าถ่ายผมจะหมุนยังไงให้สมูทดีจะพยายามหันช้าๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนปวดตาถ้ามันเก็บไม่ได้อะแฟกเมนต์มันอยู่แบบข้างล่างอย่างนั้นน่ะต้องเดินลงไปเหรอหาทางลงก่อนนะกล้องมันก็หันเองฮะถ้ากล้องหันเร็วยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอ๊ยผมยังปวดตาเองเลยว่าผมไม่สบายจริงๆแน่เลยอันนั้นมีอันนึงไปไม่ได้ฮะโลกมันซับซ้อนจังมันแปลกๆโอเคหันมุมกล้องไปไปทางนี้เฮ้ยมีผีอยู่ด้วยไม่นะอย่ายุ่งกับเราแต่เราต้องไปอ่ะผมต้องฟันมันอ่ะมันขวางทางการฟันมันจะทำให้ช่วยอะไรไหมสตรอเบอรี่คอมเมตดาวตกสตรอเบอรี่ผมชอบคอนเซ็ปต์เนี้ยน่ารักแบบเห็นภาพแบบสตรอเบอรี่ตกลงมาใส่คุมาซังทำไงดีคุณหนีปล่อยมันให้หมดตรงนี้มันกระจอกเราผ่านไซเควสมาแล้วเราโหดใช้ท่านี้หน่อยท่าใหม่อยากรู้ว่าเป็นไงดูรุนแรงตายเลยด้วยแรงจริงชูตติ้งชนะโคตรชิวอ่ะแบบไม่โดนตีเลยทันท่านยูสุน่ารักน่ารักทุกคนแหละอันนี้กระโดดข้ามไปได้ครับจะข้ามไปไหนมีของให้เก็บกดผิด sorryแฟกเมนต์มันเก็บยากมากที่นี่มันแปลกมากเลยนะโดดข้ามไปได้เหรอตรงนี้มีแฟกเมนต์ตกอยู่หนึ่งอันตัวอะไรวะน่ะตาแดงให้ตายเถอะเจอแล้วหรือว่านั่นจะเป็นแต่อันนี้แปลกมากเลยนะเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรมาก่อนหน้าฉันอยากจะเป็นเด็กดีไม่อยากทำให้คุณพ่อเป็นห่วงฉันไล่ตามความฝันไปตลอดไม่ได้หรอกฉันอยากจะเป็นเด็กดีต่อหน้าคุณพ่อนี่มันเรื่องเมื่อวานเหรอฮะหรือว่าผู้ชายคนนั้นคือพ่อของอิชิโนเซซังเหรออินาจังระวังเอาล่ะพร้อมจะกำจัดปีศาจนะเข้าใจแล้วสาวเศร้านี่คืออะไร
このくらいすぐ終わるね。เออน้องเตานี้โคตรชอบชื่อเพลง Overdose นะครับไม่รู้พาร์ทแรกได้ตัดออกไหมที่พูดชื่อเพลงจำไม่ได้ละพูดอีกรอบท่านี้ท่าอะไรวะสตรอเบอรี่คอมเมนต์ก่อนแล้วกันน้ำตกสตรอเบอรี่ปุ้มไม่แพ้หรอกอันนี้ท่าอะไรวะผมไม่เคยใช้มาก่อนว่าแต่มันเบาแน่เลยอ่ะเอาท่านี้แล้วกันจับใส่ตัวกลางนี่แหละยิงหนีตรงนี้มันดูมืดๆเนาะฉากนี้อันนี้ท่าเลยวะไม่เคยเห็นเหลือตัวเดียวแล้วชิวเจ้าตาแดงโอ้เราเวลเยอะแน่เลยผมว่ามันตีเบามากตอนนี้ชิวเลยอะลองท่าใหม่แล้วกันนะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองท่าอะไรวะลำแสงหมีไม่ตายด้วยนะโอ้ได้ได้ไหมไม่ได้งั้นก็จบด้วยท่านี้แล้วกันเท่ดีชอบชอบตาแบบเป็นไฟมากเลยเท่เฮ้ยเอาอ่ะมีแย่งฮินาจังกันด้วยเขาเหม่งจ้องตาไอ้ชอบมีท่าใหม่ด้วยเหรอคือเราถ้าเราสนิทกับสองคนนี้มากขึ้นก็จะมีแบบท่าตอนจบเพิ่มอะไรเงี้ยเหรอชิ้นส่วนของอัจจังเนี่ยยังคลุ้มคลั่งอยู่เลยดูยุกตัวมามโนนี่ยาราตะโนกะเกนจะไนโนหมายความว่ายังไงน่ะแค่กำจัดปีศาจยังไม่พอเหรอ多分魔物から受けたダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。บางทีอาจจะได้รับความเสียหายมากเกินไปจนเธอน่ะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ก็ได้นะじゃあ急いで固定化しないと。งั้นพวกเราต้องรีบเก็บกู้มันแล้ว。今のまま固定化すると暴走した状態のままになっちゃう。ไม่ได้หรอกนะถ้าหากเธอเก็บกู้ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังจะคุ้มคลั่งต่อไปอะไรกันแล้วจะทำยังไงฮินาจังก็จะเซ็ตอัจจังยัสต์อาเกเต้ฮินาจังน่ะต้องช่วยรักษาเขาซะก่อนฉันเหรอฟรากเมนต์ว่าอุ้มอิโนคาเคระบูซูอุ้มเมรุนิว่าสโนคันจูอุ้มไซเตอาเกเรบายีฟรากเมนต์น่ะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเพื่อที่จะหยุดให้เธอคุ้มคลั่งน่ะต้องเข้าถึงความรู้สึกของเขาต้องแบบทำให้ดีขึ้นเขาเรียกอะไรรักษาความรู้สึกเรากำจัดปีศาจน่ะก็ทำได้แค่ยื้อเวลาฮินาจังอิโซยเดอัพจังช่วยเขาเถอะฮินาจังไปช่วยอัพจังเถอะแต่ว่าฉันจะทำได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกเธอต้องไม่เป็นไรแน่เธอต้องทำได้มันก็ไม่แตกต่างจากที่เคยทำหรอกก็แค่เข้าใจให้ได้ว่าอักจังเนี่ยรู้สึกยังไงกันแน่แล้วก็ลองคุยกับเขาใช่ฮินาจังเนี่ยทำได้ดีมาตลอดไม่เป็นไรหรอกนะยูซุไรมะซาโมโตริมาโซเอาล่ะกลับไปที่โลกความเป็นจริงเถอะฉันมีความฝันแต่ว่าพ่อสั่งในหน้าเดี๋ยวฉันต้องทำให้ได้ฉันมีความฝันแต่ว่าฉันต้องเป็นเด็กดีต่อหน้าคุณพ่อแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้ไม่อยากทิ้งมันไปถ้าหากเธอไม่อยากฝืนตัวเองแบบนั้นแล้วก็เธอก็ควรจะบอกคุณพ่อนะเรื่องความฝันของเธอน่ะแต่ว่า
ถ้าฉันบอกคุณพ่อคุณพ่อจะずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないと箱がどう思っているかยังไงคุณพ่อก็เป็นครอบครัวเดียวกับเธอนี่นาลองเปิดใจคุยกับเขาสิบอกเขาว่าเธอกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่กันแน่กำลังคิดมากเรื่องอะไรいい子のふりしたってどこかで行き詰まるだけだよถึงเธอจะพยายามเป็นลูกสาวที่ดีต่อหน้าคุณพ่อยังไงเนี่ยแต่สุดท้ายความจริงมันก็จะออกมาอยู่ดีสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็จะพังทลายลงมาถ้าหากเธอไม่ทำตามใจตัวเองน่าจะประมาณนั้นนะครับそれにまだお父さんと話もしてないんでしょยังไง話してみないと本当のところはわかんないよยังไงก็ยังไม่ได้ลองคุยกับคุณพ่อใช่ไหมล่ะเธอไม่รู้หรอกหน้าว่าจะเป็นยังไงจนกว่าจะได้พูดออกไปน่ะ私だっていろいろと誤解してた部分はあったしฉันรู้ฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องแย่ๆそっかそうだねนั่นสินะfragment ของเธอ無事に回復したから出てきたみたいเหมือนว่ามันจะปลอดภัยแล้วนะจะได้รับการซ่อมแซมแล้วฮินาจังรีบไปคอเทคสิฮินาจังเก็บกู้มันเลยยูบิวะดะแหวนอักจังがฮินาจังに心を開いてくれた証だねนั่นพิสูจน์ว่าอักจังเนี่ยเปิดใจกับเธอแล้วไงฮินาจังまた一人仲間が増えたね。เธอได้เพื่อนเพิ่มแล้วนะ俺私いつの間に学校に白井ちゃんそれに師匠さんたちもฮะแล้วฉันมาอยู่โรงเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนเชียร์จังแล้วมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเธอสองคนด้วยその指輪をแล้วแหวนนี่คืออะไรそれはあこちゃんの指輪だよนั่นเป็นของเธอนะอากุจังいいからつけてみて。あ、ちゃんと手伝え、ลองดูสิ。お、あ、ちょっと。でこん、なんか記憶が流れ込んでくる。あれね、มีความทรงจำไหลเข้ามาในหัวฉันด้วย。เกิดอะไรขึ้นน่ะ。言ったでしょ。指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまり。フラグメントの記憶も統合されるってことだよก็อย่างที่ฉันพูดไงแหวนน่ะเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับรีเฟคเตอร์ตอนนี้พวกเขาก็ได้รับการถ่ายทอดความทรงจำเข้าไปด้วยあくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどねความทรงจำน่ะจะถูกถ่ายทอดไปสู่แฟกเมนต์ของผู้ใส่共有されるってまさかถ้าหากเราแชร์ความทรงจำกันก็หมายความว่าโอ้ชิไรจังเป็นสาวน้อยเวทมนต์จริงๆเหรอเนี่ยไรฟ้านั่นคือเรื่องที่ฉันกังวลอยู่ฉันกลัวว่าเธอจะเอาเรื่องของฉันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปเขียนข่าวอากุเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะเก็บไว้เป็นความลับจริงเหรอシライちゃんには助けてもらったし、変友達だからね。แน่นอน。秘密にしておくよ。เธอช่วยฉันไว้นี่นะ。และอีกอย่าง、ฉันจะเก็บไว้เป็นความลับ。เพราะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนต้องทำใช่ไหมล่ะ。ありがとう。ขอบใจนะ。けど、魔法少女なんて本当にいるんだね。บ้าแต่โอ้สุดยอดเลยนะ。สาวน้อยเวทมนต์นี่มีจริงด้วยแฮะ。そんなファンタジーの存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし。お父さんも説得できそうだよね。เปรียบเทียบกับเรื่องของฉันแล้วเนี่ยมันดูเหลือเชื่อเป็นบ้าเลยฉันแน่ใจว่าฉันน่าจะไปพูดกับพ่อได้ล่ะジャーナリストになるのが夢だったんだความฝันของเธอคือการเป็นนักข่าวสินะ別に反対されるような職業หมายความว่าสิ่งที่เธอกังวลอยู่ก็คือเธอกลัวว่าคุณพ่อจะไม่อนุญาตให้เธอเป็นนักข่าวสินะแบบนั้นจริงๆเหรอฟรีの記者になって特ダネをバンバン取っていくの紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもり。ใช่แล้วฉันจะตามติดทุกสกู๊ปข่าวเลยเพราะว่าฉันน่ะจะกลายเป็นนักข่าวแล้วก็ไปทำข่าวที่สมรภูมิที่โซนสงครามด้วยนี่โคตรเถื่อนそれは普
โอ้โหแบบนั้นพ่อเธอต้องไม่พอใจแน่ไม่แปลกใจเลยนะอากุโนโตซันเตะคิบิโซนะฮิโตดัตเตะเนะเกโกะคาไทชิโกโตะชิเตะรุโนะเออจะว่าไปคุณพ่อของอากุโนะดูเป็นคนเคร่งขรึมนะเขาน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตใช่ไหมหรือไม่ก็ทำธุรกิจใหญ่อะไรใช่ไหมชีวิต自体は固くないかな。いろいろ上下関係とか厳しいみたいだけど。ฉันคงไม่ได้พูดถึงงานของเขาให้ฟังสินะเนี่ย เอาล่ะฉันมีรูปอยู่นี่ไงรูปของเขาこれって昨日ニュースになってた大物歌手の。นั่นมันนั่นมันนักร้องที่มีชื่อเสียงที่ออกข่าวเมื่อวานนี่นะไม่จริงนะ私のお父さん歌手なんだ。ใช่พ่อฉันเป็นนักร้องตกใจวะนักร้องที่ฮินาจังเจอข่าวแล้วก็บอกว่าจะไปบอกยูซุกับไลน์ตอนแรกนะครับเซฟรู้สึกพาร์ทนี้มีบางส่วนที่ผมแปลไม่ดีผมขอโทษนะครับตอนนี้รู้สึกแปลกๆฮะแปลกๆแบบขึ้นจมูกก็สำหรับบูรีเฟคชั่นในพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องในชัปเตอร์4จบแล้วก็พาร์ทน่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมของชัปเตอร์4นะครับจะมีอะไรไฟอีกไหมผมก็ไม่แน่ใจ ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนรู้สึกชัปเตอร์นี้ผมไม่ค่อยอินนะฮะมันแปลกๆไม่รู้สิมันดูแบบอาโกะเปิดใจง่ายไปหน่อยแต่ก็เอาเถอะผมก็ชอบเนื้อเรื่องบางส่วนนะตอนแรกดูน่าตื่นเต้นดีที่ตามยูสุกับไลไปยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับตอนนี้ปีใหม่แล้วสัญญาว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้นครับดีใจที่ทุกคนอยู่ด้วยกันนะบ๊ายบาย